พรรคที่ได้คะแนนเยอะๆเหมือนจะมีนโยบายไม่อุดหนุนองค์กรศาสนาถ้าสำนักงบถูกตัดเพราะคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะอย่าว่าร้ายกันเลยเพราะว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดในช่วงพิจารณางบประมาณสสพรรคของท่านได้เสนอตัดงบประมาณจริงเอามีอักษรนำหน้าว่าบอใบไม้ตัดงบประมาณไป15ล้านบาทเป็นงบประมาณที่จำเป็นวิโรจน์ลักษณาอดิศรได้มีการโพสต์คลิปนะแล้วก็มีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคือสุภาพสตรีท่านนี้นะคุณวิโรจน์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนื้อหาที่รองผอ.สำนักพุทธพูดเนี่ยบางช่วงบางตอนเนี่ยไปพูดถึงพรรคที่ได้คะแนนเยอะๆนะแล้วมีนโยบายไม่อุดหนุนองค์การศาสนาแล้วก็บอกว่าถ้าคิดว่าสำนักพุทธเนี่ยโดนตัดงบประมาณเพราะคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะคุณวิโรจน์บอกว่าเนี่ยพูดเป็นการทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะไปตัดงบสำนักพุทธไม่อุดหนุนพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆอันนี้คุณวิโรจน์ลักษณอดิศรนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์รองผอ.สำนักพุทธนะฮะทีนี้เราจะให้ฟังคลิปนี้นะคลิปที่รองผอ.สำนักพุทธท่านพูดเนี่ยจะได้เห็นว่าเจตนาท่านพูดเนี่ยคือเจตนาอะไรนะ อย่าฟังเฉพาะตอนท้ายฟังตั้งแต่ต้นว่าท่านพูดเนี่ยเจตนาคืออะไรนะไอ้ความต้องการที่เป็นลักษณะแฟชั่นอย่างเช่นตอนนี้ทางโซเชียลอะค่ะซึ่งมีพรรคบางพรรคก็ออกนโยบายซึ่งตรงใจกับวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นก็เทคะแนนให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างลูกสาวดิฉันนะคะก็ชวนให้เลือกพรรคเนี้ยนะคะก็เลยถามว่าถูกใจอะไรนโยบายเขาหรออะไรอย่างเงี้ยก็ถามความเห็นเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนทันสมัยหล่อมีความรู้อะไรภาพพจน์ดีก็ถามเรื่องนโยบายนะคะเขาบอกว่านโยบายเขาก็จะเน้นเศรษฐกิจเน้นสร้างความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนโยบายที่ประกาศเราก็ถามว่าแล้วยังรักแม่อยู่ไหมล่ะถ้ารู้สึกว่านโยบายนี้คือไม่เห็นความสำคัญของผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาบอกว่าเราคือทำให้เขาเกิดมาเขาไม่ได้อยากเกิดมาเองอะไรประมาณนี้เขาบอกไม่ใช่เขาอะรักแม่รักครอบครัวรักปู่ย่าตายายซึ่งอันนี้มันไม่เกี่ยวก็ยังดีที่ลูกเราอะค่ะยังไม่ปิดไม่ตามโซเชียลทั้งหมดแต่ก็อาจจะเห็นว่าเขาอะเชื่อไอ้นโยบายที่ประกาศกอกหูอยู่ทุกวันแต่บางทัศนคติอะเขาก็ยังรักพ่อแม่ผู้ปกครองยังเคารพปู่ย่าตายายอยู่แต่หลานดิฉันน่าจะหนักมากเลยค่ะเพราะว่าเขาจะบอกว่าพ่อแม่ทำให้เขาเกิดมาเองเขาไม่ได้อยากเกิดก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นว่าเขาก็เดี๋ยวจบแล้วเขาก็จะไปอยู่เมืองนอกแล้วจะไม่สนใจพ่อแม่ก็อยู่ไปอะไรประมาณนี้นะคะเขามีความคิดแล้วหลายหลายคนก็เลือกที่จะไม่นับถือศาสนาค่ะเขาบอกว่าศาสนาไม่เห็นช่วยให้เขามีกินมีใช้เขาจะนับถือทำไมอะไรประมาณนี้นะคะก็เขาทำได้ตัวเขาเองไม่ใช่มานั่งอ้อนวอนพระเจ้าหรือมานั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สังคมตอนนี้คือเด็กวัยรุ่นใหม่เนี่ยน่ากลัวค่ะเพราะว่าไอ้การนับถือศาสนาเขาก็ลดลงเมื่อเร็วๆนี้ฉันก็ได้ไปประเทศเกาหลีใต้ค่ะไปงานของพระธรรมทูตในเกาหลีใต้แล้วก็ไปเจอพระค่ะพระธรรมทูตท่านก็บอกว่าตอนนี้คนที่เกาหลีก็มีไม่นับถือศาสนาเยอะมากแล้วก็ทั่วโลกก็รู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นเราก็จะมาคิดหาวิธีการที่จะให้คนหันมานับถือศาสนาได้อย่างไรนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่มันน่าวิตกมากเลยค่ะแล้วพรรคที่ตอนนี้ที่ได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเขาก็รู้สึกเขาจะมีนโยบายที่ไม่อุดหนุนองค์กรทางศาสนาก็คิดว่าถ้าสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติโดนตัดงบประมาณพระคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะถ้าได้จัดสรรงบประมาณให้ท่านน้อยลงนะคะนี่แหละฮะประโยคสุดท้ายเนี่ยที่ถูกหยิบขึ้นมาโดยคุณวิโรจน์ลักษณอดิศรค่ะโดยบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานอะไรพูดแบบนี้พรรคที่ได้คะแนนเยอะๆเหมือนจะมีนโยบายไม่อุดหนุนองค์กรศาสนาถ้าสำนักงบถูกตัดเพราะคุณเจ้าก็อย่าว่านะคะนะที่รองผอ.สำนักพูดแบบนี้มีหลักฐานอะไรถ้าไม่มีหลักฐานพูดตามอคติต
้องชี้แจงว่าทำไมถึงพูดเช่นนั้นคุณวิโรจน์ก็ทวิตถามเลยนะปรากฏว่ามีคนออกมาแสดงความเห็นนะคุณเพชรวัฒน์วัฒนพงศ์สิริกุลก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าอย่าว่าร้ายกันเลยเพราะว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์มาตลอดในช่วงพิจารณางบประมาณปีคนนี้มีตำแหน่งอะไรครับคนนี้เนี่ยเป็นรองอดีตรองประธานกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนะฮะค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ตลอดในช่วงพิจารณางบประมาณปี66ซึ่งรู้เห็นว่ามีส.ส.พรรคของท่านได้เสนอตัดงบประมาณจริงอ้าวมีอักษรนำหน้าว่าบใบไม้ตัดงบประมาณไป15ล้านบาทเป็นงบประมาณที่จำเป็นโอ้นี่คุณไปเจอวันใครล่ะทีนี้บอยไม้โยนเผือกร้อนไปแล้วงบประมาณสำนักพุทธนะสอสอชื่อบอยไม้ค่ะตัดไป15ล้านบาทเห็นถามหาหลักฐานเนี่ยมีคนที่เป็นระดับรองประธานกรรมธิการศาสนานะแล้วเที่ยวนี้เป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อไทยค่ะนี่ออกมาให้ข้อมูลว่าอยู่ในเหตุการณ์การพิจารณางบประมาณด้วยมีสสพักท่านเสนอตัดจริงตัวอักษรบอใบไม้ตัดไป15ล้านนะอันนี้ก็ต้องไปถามทางพักเพื่อไทยนะทีนี้นะอักก้าวไกลหันคมหอกคมดาบไปทางโน้นทีนี้นะคือมีรายงานว่าท่านรองผอ.ท่านนี้นะคุณกนิกนันเนี่ยนะมีรายงานว่าพอเกิดเรื่องแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝั่งของก้าวไกลเนี่ยท่านก็เครียดเหมือนกันนะเพราะว่าถูกหยิบเอาไปโจมตีเป็นประเด็นการเมืองนะอันนี้เป็นประเด็นล่าสุดนะแล้วก็ก่อนจะมาที่เรื่องการเมืองรวมถึงคดีหุ้นสื่อของคุณพิธาพรุ่งนี้จะมีคดีอีกคดีหนึ่งศาลนัดตัดสินนะฮะใครเป็น FC ของคุณทาริศเพ็งดิษฐ์วันพรุ่งนี้นอกจากหวยจะออกแล้วเนี่ยนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาครั้งที่9นะฮะครั้งที่9แล้วคดีที่คุณทาริศเนี่ยถูกฝั่งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพนะเป็นโจทยื่นฟ้องเอาผิดอ่ะนะค่ะนะกรณีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตกันแกล้งอ่ะนะศาลฎีกานัดอ่านคำพิพากษาครั้งนี้ครั้งที่9แล้วก่อนหน้านี้คุณทาริศเนี่ยก็เลื่อนมาหลายครั้งป่วยนะเปื่อย เปื่อย เป็นโควิดบ้างเป็นอะไรบ้างนะคือก่อนหน้านี้ศาลตัดสินเนี่ยลงโทษจำคุกไงไม่รอลงอาญาใช่ไหมก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้คุณทาริศจะว่ายังไงเพราะก่อนหน้านี้ผมจำได้นะพอบอกว่าป่วยนะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอ้าวคุณ อดีตนายกสมชายไปที่ศาลแล้วปรากฏว่าคุณทาริศไปโผล่ด้วยเอ้าไหนบอกป่วย ต้องรอดูว่าครั้งนี้จะไปหรือเปล่าวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store